เราได้เห็นการเปิดตัวกันไปแล้วนะครับกับ iPhone 16 Series ทั้ง iPhone 16 16 Plus 16 Pro และ16 Pro Max นะครับน้องนุ่มนี่ได้ทำคลิปอธิบายสเปคอะไรอื่นเพิ่มเติมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราตามไปดูรายละเอียดกันตรงจุดนั้นด้วยแต่ว่าในคลิปนี้ครับนี่ผมอยู่กับ iPhone 16 Pro Series นะครับพร้อมกับ iPhone 16ด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาพรีวิวดูนะครับว่าฟีเจอร์เด่นๆของ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16นั้นจะมีอะไรที่เด่นๆกันบ้างตามมาชมกันครับiPhone 16 Pro ในรอบนี้จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับมีอยู่2ขนาดได้แก่ 6.3 นิ้วและก็ 6.9 นิ้วครับซึ่งถือว่าเป็น iPhone ที่มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางฝั่งของ iPhone 15นะครับตัวรุ่น iPhone 15 Pro จะมีขนาดเพียง 6.1 นิ้วแต่ว่าในรอบนี้ครับอัปเกรดมาเป็น 6.3 นิ้วส่วน iPhone 16 Pro Max นะครับตัวนี้เองเนี่ยด้านซ้ายมือนะฮะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น 6.9 นิ้วเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็น Biggest iPhone Ever นะครับ iPhone ที่ใหญ่ที่สุดและยังมาพร้อมตัวเครื่องที่เป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับสีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นสีทองครับที่เป็นสีเดสเซอร์ซึ่งสีนั้นก็สวยงามมากเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวพามาดูพรีวิวคร่าวๆของตัวนี้ครับว่ามีอะไรโดดเด่นครับนี่คือทั้ง2ขนาดของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะครับดูฮะมาพร้อมกล้องทั้งหมด3ตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ไม่ได้แตกต่างจากตำแหน่งของการวางกล้องด้วยความที่ตัวกล้องตัวนี้เองนะครับเขาจะต้องการให้เป็นแนวลักษณะแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ถ่ายวิดีโอครับจะเป็นสเปเชียลวิดีโอเวลาที่ใช้งานร่วมกับ Vision Pro นะฮะก็จะได้ภาพสเปเชียลวิดีโอครับส่วนหลักๆของตัวนี้นะครับไฮไลท์เด่นๆลุงนิกเล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าผมสรุปให้ฟังคร่าวๆตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องอัลตร้าไวด์นะครับที่จะมาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลถือว่าได้รับการอัปเกรดขึ้นมาทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยนั้นมีความสามารถสูงขึ้นมากกว่า2เท่าเลยทีเดียวนะครับมาดูกันสักหน่อยถ้าหากว่าเราดูตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องเนี่ยคล้ายคลึงเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ดูมุมนี้ฮะเนี่ยมุมด้านล่างขวาตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ๆนะตัวนี้เขาจะเรียกว่า Camera Control นะครับซึ่งถ้าหากว่าผมสัมผัสเหรอมันจะเป็นคล้ายๆปุ่มที่คล้ายๆปุ่มกดอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันจะบุ๋มลงไปตัวเนี้ยปุ่ม Power ตรงนี้เขาจะนูนๆขึ้นมานะครับปุ่ม Power ตรงนี้จะนูนๆขึ้นมาแต่ว่าในปุ่ม Camera Control ตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆบุ๋มลงไปแบบนี้นะเนี่ยแล้วเรารูปอ่ะมันจะอยู่ในลักษณะเดียวกันเลยแต่ถามว่ามันกดอะไรได้บ้างคือเวลาที่เราจับอย่างเงี้ยจับปุ๊บเนี่ยสัมผัสคือมันจะเป็นระนาบเดียวกับตัวเครื่องกดไปทีนึงครับกดทีนึงปุ๊บมันจะเด้งมาอยู่ในโหมดอย่างนี้นะครับสามารถกดถ่ายภาพอย่างนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บนี่เป็นชัตเตอร์นะวางปุ๊บกดปั๊บเนี่ยถ่ายนะครับแล้วก็แตะเบาๆตรงนี้ครับเนี่ยถ้าสมมุติว่ากดลงมาแบบนี้นะเนี่ยสัมผัสลงมาเบาๆแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่าเป็นนี่ครับเลือกได้ว่าเป็นตัวการเปลี่ยนสีอ่ะเป็นโฟโต้สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดแอมเบอร์นะครับไฟล์อย่างนี้ก็เป็นโกนะฮะมีนิวทรัลนะฮะแล้วก็มีคูลโรสนะเห็นไหมนี่ก็คือจะปรับนี้ได้นะครับนี่เลือกได้เยอะเลยนะครับก็เหมือนปรับแบบพวกสไตล์ในการถ่ายภาพครับงุดนี่กดค้างเข้าไปนะครับก็จะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอแบบเร็วนะครับประมาณนี้นะครับมาดูในโหมดของวิดีโอกันบ้างครับเนี่ยวิดีโอสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูในฝั่งของวิดีโอนะให้ดูที่คุณภาพนะครับของตัววิดีโอที่ในคุณภาพรอบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีเป็น HD และ 4K 4K นั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาอัปเกรด 4K เป็น120เฟรมเลยนะดูครับเนี่ย120เฟรมของวิดีโอ 4K คือฟังก์ชันนี้ให้มาดีมากๆนะครับเพราะว่ากล้องที่พวกผมใช้นะคือที่ซื้อกล้อง Sony A7S3 มาเพราะว่าอยากได้ฟังก์ชันการถ่ายคลิปวิดีโอแบบ 4K แล้วก็เฟรมเรท120เฟรมนะอันนี้ให้มาด้วยมันจะดียังไงมันจะดีในแง่ถ้าหากว่าเราถ่ายพวกวิดีโอครับที่เป็นวิดีโอแบบความละเอียดสูงแล้วก็เฟรมเรทสูงๆอ่ะเขาจะเอามาใช้ในการสโลโมชั่นได้ผมพาทุกคนดูคลิปนี้เนี่ยครับสมมติวิดีโอตัวนี้เนี่ยเขาถ่ายมา120เฟรมต่อวินาทีใช่ปะ
เราจะเช็คได้ยังไงว่าคลิปวิดีโอนี้เป็น120เฟรมเห็นไหมว่ามีความสมูทเนาะผมให้ดูตรงนี้นี่อย่างนี้แล้วก็ให้เรากด edit ตรงนี้ครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วข้างบนขวาตรงนี้นะเป็นรูปเข็มตรงเนี้ยเรากดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาจะดูว่าเฟรมเรทที่เล่นเป็นยังไง120เฟรมก็ได้50เฟรม 50% หรือว่า60เฟรมก็ได้หรือว่า25เฟรมสามารถเลือกได้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้เขาจะได้เห็นแล้วว่าความเร็วที่เราสามารถปรับได้เป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะเล่นอย่างนี้ได้เลยลอง25เฟรมมันก็จะมีความสมูทมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ที่ทำได้เนาะลำดับต่อมาเนี่ยมันจะมี Audio Mix ด้วยนะซึ่ง Audio Mix เนี่ยหลักการของเขาคือจะใช้ไมโครโฟน4ตัวที่มีอยู่ข้างในของตัวเครื่องตัวนี้มาทำการซิมูเลตตัวเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น Standard In Frame Studio หรือว่า Cinematic นะครับอันนี้เวลาที่เราไปถ่ายมาแล้วเราจะได้เสียงอ่ะก็สามารถปรับรูปแบบได้อันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากผมว่าสำหรับสายที่แบบถ่ายทำวิดีโออ่ะหรือสายโปรดักชันน่าจะชอบตัวนี้นะครับกล้อง iPhone 16 Pro ตัวนี้สามารถทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นอกจากนี้ก็จะมีการ adjust นะฮะนี่เป็นเมนูที่เคยมีอยู่แล้วนะครับพวกขอบพวกฟิลเตอร์นะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่คือ audio mix แล้วก็วิดีโอส่วนนี้นะครับที่สามารถจัดการได้ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีเลยนะครับแล้วก็จุดโดดเด่นอีกอย่างนึงนะครับเขามีการอัปเกรดเนี่ยเห็นไหมว่าหน้าจอมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วเรื่องของเนี่ยผ่านไปแล้วเนาะอีกอย่างที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องของตัว Apple Intelligence นะครับไม่ว่าจะเป็นการถาม Siri นะครับนี่ถ้าเรากดค้างอย่างนี้นะครับเราสามารถถาม Siri ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเสียงดังมากมายนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากรูปแบบของการถามด้วยเสียงอาจจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับแถบตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ Siri นะครับนี่อันนี้ก็จะบอกด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะถามคำถามต่อเนื่องด้วยนะครับ How about tomorrow นะครับซึ่งเขาก็จะเป็นการตอบคำถามที่แบบต่อเนื่องได้นอกจากนี้ยังสามารถทำการซัมไรซ์เนื้อหาได้นะถ้าสมมุติว่ามีข้อความเยอะๆหรือว่าในแอปเมลต่างๆนะครับในแอปเมลต่างๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะซัมไรซ์พวกอีเมลต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้แบบอย่างรวดเร็วสมมุติว่ามีการสอบถามกันเข้ามาแบบเมลเยอะๆอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากทางฝั่งของ Apple Intelligence ในการทำตรงนี้ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันนะครับก็อย่างเช่น Photo เนี่ยเราจะใช้บ่อยมากนะฮะคือฟังก์ชัน Apple Intelligence เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 15 Pro Series ที่ใช้ชิป A17 Pro ขึ้นมานะครับแต่ใน iPhone 16 Series นะครับตั้งแต่ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max เนี่ยตัวเนี้ยจะใช้ชิป A18 Pro ครับซึ่งเร็วขึ้นทั้งในแง่ของCPU GPU รวมถึง Neural Engine นะครับรวมถึงระบบตัวเนี้ยเรื่องของแบตเตอรี่ก็ดีขึ้นและเขามีระบบการระบายความร้อนนะครับที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูว่าถ้าหากว่าเราไปใช้งานจริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ครับเป็นอีกฟังก์ชันนึงที่เราใช้งานกันบ่อยๆคือเมนูที่ชื่อว่า Clean Up นะครับที่เราจะสามารถลบสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพต้องบอกก่อนนะว่ารูปแบบตรงเนี้ยเขาทำแบบบนเครื่องนะเขาเรียก on device นะสมมุติว่าเรากด Clean Up ตัวเนี้ยเราสามารถลบงี้ได้เลยแต่ปุ๊บก็หายไปอย่างงี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเนียนนะหรือว่าเราสามารถที่จะอย่างงี้ได้ด้วยวงอย่างงี้เนี่ยทำไฮไลท์แบบนี้เขาก็สามารถที่จะนั้นได้นะครับเขาจะสามารถดีเทคได้อันนี้คือเป็นตัวอย่างของ Apple Intelligence ที่ทำงานอยู่บนเครื่องของ iPhone 16นี้นะครับอีกฟังก์ชันนึงที่ผมอยากพาทุกคนดูนะในโหมดของโฟโต้เนี่ยนี่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของโฟโต้สไตล์ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยใน16 Pro Series เนี่ยมันมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะที่เราจะสามารถปรับค่าต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเป็นรูปแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการปรับคล้ายๆพวก White Balance ครับที่เราจะชิปได้นะว่าเราอยากจะให้ไว้บาลานซ์ของเราเป็นยังไงและเราสามารถที่จะตั้งค่าได้เลยซึ่งผมว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างง่ายเห็นไหมว่าถ้าสมมติว่าในห้องนี้ไว้บาลานซ์มันแปลกๆเนาะเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าล่างนี้ได้แล้วก็เซฟเป็นแพทเทิร์นได้ด้วยนะฮะนี้ถือว่าสะดวกดีมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับเนี่ยมีการนอกจากนี้มีการถ่ายรูปแบบสเปเชียลด้วยนะหันมาอย่างนี้นะครับในหมวดเป็นสเปเชียลที่เพิ่มเติมอันนี้ก็จะแตะได้ด้วยนะว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับในหมวดของสเปเชียลอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะที่ขึ้นมาปกติเราก็จะเห็นแบบพาโนรามาพอร์เทรตแล้วก็โฟโต้วิดีโอซีนิเมติกนะครับสโลโมไทม์แลปส์อยู่บริเวณส่วนนี้
นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นการปรับปรุงโดยเฉพาะของเรื่องกล้องนะฮะแต่ถามผมนะถ้าถามว่าชอบอะไรเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยถ้าใช้งานบ่อยๆที่ผมว่าดีเลยเวลาที่เราปรับมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็ชอบเรื่องของตัววิดีโอด้วยนะครับที่สามารถถ่ายทำแบบ 4K 120เฟรมได้ด้วยนะครับส่วน2เครื่องนี้นะครับเป็นสีดำไทเทเนียมนี่ก็ซึ่งเป็นสีที่ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนสีใหม่นะครับที่เห็นในรอบนี้ก็จะเป็นสีนี่ครับสีนี่สีเดสเซอร์ไทเทเนียมนะฮะอันนี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะออกสีทองๆนวลๆหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบสีกากีอย่างที่เราแบบเห็นกันในพวกข่าวลือเนาะแต่นี่ครับเป็นสีใหม่ผมว่ามันก็ดูมีความสวยงามนะดูมีความหรูหราแม้ว่าตรงนี้ขอบจะไม่ได้มันวาวนะครับแต่ตัวเนี้ยที่บริเวณของเลนส์กล้องตัวเนี้ยก็สวยงามเช่นเดียวกันตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูของ iPhone 16กันบ้างครับก่อนไปลองเล่น iPhone 16นะครับผมพาไปดูสีก่อนรอบนี้มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับอันเนี้ยสีที่เราเห็นนะเขาเรียกว่าสีน้ำเงินอัลตรามารีนมันจะออกม่วงมาด้วยนะถึงแม้ว่าเขาบอกเป็นออกสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินผสมม่วงอ่ะก็เลยแบบว่าแอบถ่ายยากนิดนึงจะให้ดูกันประมาณนี้นะครับส่วนอีกสีนึงนะครับก็คือสีเขียวอมฟ้านะครับก็จะออกเป็นสไตล์สีเขียวๆทำมึนทำมึนหน่อยนะครับเท่าที่เราเห็นแต่ว่าตัวกล้องเองก็จะมีความเข้มขึ้นส่วนที่3นะครับจะเป็นสีชมพูครับตัวนี้ก็ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวตัวเครื่องน่ะข้างในจะเป็นสีฝาหลังเครื่องจะเป็นสีชมพูอ่อนๆกว่าแล้วก็ตัวกล้องอ่ะจะเป็นสีชมพูที่เข้มกว่านะครับส่วนอีกสีนึงนะครับก็เป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus ครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นฟังก์ชันของทั้ง2รุ่นนี้กันนะเรามาลองเล่น iPhone 16กันนะครับ iPhone 16ธรรมดา iPhone 16 Plus นะครับซึ่งอยู่ในมือของผมแล้วสีนี้เป็นสีชมพูนะผมว่าสาวๆน่าจะชื่นชอบกันนะครับให้ดูดีไซน์กล้องกันก่อนนะครับนี่เห็นไหมว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแนวนี้นะครับเป็นแนวเดียวกันเลยเพื่อให้เหมาะสำหรับรูปแบบการถ่ายวิดีโอที่เป็นแบบสเปเชียลวิดีโอนะครับซึ่งเอาไปใช้งานกับฟังก์ชันในแว่น Vision Pro นะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะความละเอียดก็จะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับสูงสุดนะมาดูกันที่ตัวเครื่องกันนะฮะยังตัวเนี้ยบอดี้ของเขายังเป็นอลูมิเนียมนะครับเห็นเป็นอลูมิเนียมสีเดียวกับตัวเครื่องเลยด้านข้างแล้วก็จะมีปุ่มนี้มาให้เหมือนกันนะครับคือ Camera Control แล้วตัวเนี้ยจะเป็น Action Button มาให้ด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้ Action Button เนี่ยจะมีเฉพาะในฟังก์ชันของ iPhone 15 Pro Series เท่านั้นนะครับในตอนนั้น iPhone 15ธรรมดาจะไม่มีฟังก์ชันนี้แต่ใน iPhone 16ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ iPhone 16แล้ว iPhone 16 Plus เนี่ยมาพร้อม Action Button ตัวนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มนี้แล้วสามารถใช้งานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าช็อตคัทนะครับหรือว่าทำอย่างอื่นนะฮะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในการตั้งค่าเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับของมี Action Button ตัวนี้นะครับอยู่ในนี้นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้แล้วก็ตัวนี้ครับปุ่มนี้เหมือนกันเลย Camera Control นะครับก็สามารถที่จะกด1ครั้งเพื่อที่เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้นี่นี่ก็คือเป็นการซูมนะครับจะเห็นว่าตัวเลนตัวเนี้ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่2เลนเนาะแต่ว่าเขาจะมีฟังก์ชันต่างๆทั้งเรื่องของเลนเนี่ยสมมุติตัวเนี้ยมันจะมีทั้งค่า 0.5x 1x แล้วก็ 2x นะครับที่สามารถถ่ายทำได้นะครับแล้วก็มีนี่โหมดนี้เหมือนกันนะสเปเชียลนี่สเปเชียลที่ถ่ายได้ทั้งภาพแล้วก็วิดีโอเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิดีโอตรงนี้ถ่ายควอลิตี้ได้เท่าไหร่สูงสุดนะฮะเดี๋ยวผมพาดูนี้เป็น 4K 60สูงสุดที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับของตัวนี้นะครับแต่ว่าจะแตกต่างกับทางฝั่งของรุ่นโปรที่เขามีให้ทั้งหมดอยู่ที่120เฟรมต่อวินาทีนะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ส่วนชิปของตัวนี้นะครับใช้เป็น A18 ธรรมดานะครับซึ่งแน่นอนครับรองรับฟังก์ชันอย่าง Apple Intelligence ต่างๆนะครับนี่ที่กดเรียก Siri หรือว่าจะใช้ฟังก์ชัน Summary หรือพวก Clean Up เมนูต่างๆนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือฟีเจอร์แบบลองทัชออนเร็วๆนะครับของ iPhone 16นะตัวนี้เป็น iPhone 16ครับตัวนี้นี่เป็น
แฟลชอยู่บริเวณโซนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าเราได้เครื่องจริงนะครับเราค่อยมารีวิวกันแบบเต็มๆให้ได้ชมกันส่วนราคานะครับของทั้ง iPhone 16และ iPhone 16 Pro นั้นผมจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้นะครับว่าราคาไทยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ส่วนตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับที่อยากจะให้ดูเป็นสีเขียวอมฟ้าก็นะนี่ให้ดูเผื่อบางคนอาจจะชอบสีนี้นะครับคือด้านหลังของตัวนี้ที่เป็นกระจกก็จะออกเป็นสีเขียวอ่อนผมว่ามันแบบเป็นสีเขียวออกมิ้นๆอ่ะสีเขียวผสมฟ้าเข้าไปนะเออแล้วก็แบบทึมๆมันไม่ใช่เหมือนสีเขียวแบบพวกรุ่นก่อนๆหน้านะฮะสีเขียวก่อนหน้าตัวนี้ก็จะออกแนวพาสเทลหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นหลังกระจกตรงนี้เวลาที่เราสัมผัสตัวนี้เขาจะมีความสาดนะครับเขาเรียกว่าเป็นวัสดุแมตต์ละกันแล้วที่สำคัญตัวนี้นะครับพวกกระจกแล้วก็วัสดุต่างๆนะครับโดยเฉพาะกระจกเรื่องของเซรามิกชิลด์ตัวนี้จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น 50% เลยทีเดียวทนการแตกหักต่างๆแล้วก็โครงสร้างภายในเองของตัวนี้เขาจะมาพร้อมระบบระบายความร้อนของตัวเครื่องด้วยทำให้การทำงานของตัวเครื่องนะครับมีประสิทธิภาพเวลาที่ใช้งานหนักๆเล่นเกมถ่ายวิดีโอเขาจะระบายความร้อนตัวนี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้นถึง 30% เลยนะครับและอีกสีหนึ่งที่อยากจะพาจับไม่ดูก็คือสีน้ำเงินอัลต้ามารีนนะมันจะออกเป็นแบบเนี่ยน้ำเงินแล้วออกไปม่วงๆผมว่าน้ำเงินม่วงอ่ะผสมกันอ่ะก็เลยดูแบบออกเป็นสีประมาณนี้นะครับเผื่อว่าใครชอบนะฮะก็เอามาให้ดูใกล้ๆกันประมาณนี้ดูทั้งรูปดูทั้งคลิปจากพวกเรานะมันจะได้เห็นมุมในที่แตกต่างกันนะครับนอกจาก iPhone ทั้ง2ตัวเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์เสริมอื่นกันครับและนี่นะครับเป็นอีก1ตัวนะครับคือ AirPods รุ่นที่4ที่มีการเปิดตัวใหม่นะครับมันคือการนำ AirPods รุ่นที่3มาทำให้ผมว่ากล่องมันไซส์เล็กลงแล้วก็คอมแพคมากขึ้นแต่ฟังก์ชันนั้นจัดเต็มมากขึ้นนะครับดูดีไซน์กล่องนะดีไซน์กล่องมันดูเล็กมากนะดีไซน์กล่องดูเล็กมากเลยนะครับเนี่ยไซซิ่งของเขาประมาณนี้เดี๋ยวผมเอา AirPods Pro รุ่นที่2ของผมให้ดูนะไซซิ่งประมาณไหนนี่คือ AirPods Pro รุ่นที่2ของผมนะนี่ใหญ่ต่างกันเยอะอยู่นะนี่นะนะครับดูด้านล่างของตัวกล่องหน่อยนะพร้อมพอร์ต USB-C ครับแล้วก็ตัวนี้มีลำโพงให้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้ค้นหาพวกไฟล์ไมล์นะฮะส่งเสียงออกมาได้น่าตลับเล็กน่ารักเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้30ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเลยนะคือหมายถึงแบบหูฟังอ่ะเปิดออกมาแล้วก็ใช้งานแล้วพอเสร็จก็เอามาชาร์จนะครับจะรวมกันถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวฟังก์ชันของตัวนี้ไฮไลท์เด่นๆของเขาคืออะไรตัวเนี้ยเป็น AirPods รุ่นที่4เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันแบบ2แบบนะคือเป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็ AirPods 4 ANC ตัวนี้จะเป็นแบบตัว ANC เห็นไหมว่าแม้เขาจะไม่มี Ear Tips นะฮะเขาก็ยังสามารถมาพร้อมฟังก์ชันของตัวการตัดเสียงได้ด้วยนะฮะรองรับหลายๆฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็น Conversation Awareness นะครับแล้วก็ Adaptive EQ นะครับมีให้ด้วยตรงนี้มาพร้อมชิป S2 ใหม่นะครับปรับปรุงลำโพงให้ดีขึ้นทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นรองรับ Spatial Audio ครับรองรับการโทรแบบ Hand Free รองรับการบีบก้านเพื่อเล่นหรือว่าหยุดแล้วก็วางสายเนี่ยตัวเคสเป็น USB-C นะครับรองรับ Adaptive Audio Conversation Awareness แล้วก็สามารถชาร์จผ่านที่ชาร์จของ Apple Watch ได้ด้วยนะครับนี่เป็น AirPods รุ่นที่4นะครับนะฮะอันนี้อีกเครื่องหนึ่งที่พามาดูนะครับนี่คือ Apple Watch Ultra 2หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเหมือนตัว Apple Watch Ultra เป็นรุ่นที่3หรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคือสเปคของ Ultra 2แต่ว่ามีสีใหม่เพิ่มขึ้นนะตัวนี้จะเป็นสีดำดูดิครับก่อนหน้านี้เนี่ย Apple Ultra เนี่ยนี่ที่ผมใช้อยู่นะครับ Apple Ultra เหมือนกันจะมีเฉพาะสีไทเทเนียมที่เป็นธรรมชาติแต่รอบนี้ครับมีสีใหม่ซึ่งเป็นสีไทเทเนียมดำมาด้วยนะเนี่ยสวยไหมครับแล้วตัดกันด้วยกับสีส้มเฮ้ยผมว่าเท่เลยนะฮะเท่เลยแล้วก็ตัวนี้เองก็แบบดูกลมกลืนกันไปนะครับนี่ให้ดูเทียบกันระหว่างอัลตร้าที่เป็นสีไทเทเนียมธรรมชาติแล้วก็สีดำนะครับอีกอย่างนึงไฮไลท์ในรอบนี้คือสายใหม่นะตัวเนี้ยเป็นสายไทเทเนียมเหมือนกันนะครับน้ำหนักเบามากคือข้อดีของไทเทเนียมเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็ตัวสายเองเนี่ยสามารถที่จะล็อกได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับที่ดีไซน์ของเขานะนี่เป็นสายลูปนะครับมาอยู่นี้ฮะแล้วก็สามารถปรับได้อย่างนี้เลยเนี่ยปรับได้แล้วก็ตัวล็อกเองก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนี่ที่เราได้เห็นในงานพรีเซนต์ของวิดีโอนะครับนี่นะฮะเป็นโดยรวมๆของฝั่ง Apple Watch Ultra นะครับอันนี้เป็นสีธรรมชาติดูเรื่องของสายสายใหม่ก็มีเข้ามานะฮะนี่มีให้เลือกเยอะเลยนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมอยากพาทุกคนดูไปดู
Apple Watch Series 10กันครับนี่นะครับพา2 Apple Watch Series 10กันนะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวสีต้องบอกว่าตัวนี้มาพร้อมสีใหม่ที่เป็นสี Jet Black ครั้งแรกสำหรับ Apple Watch นะสี Jet Black ครั้งแรกที่เราได้เห็นคือสี Jet Black บน iPhone 7 Plus นะครับและหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยเพราะว่าแม้มันสวยแหละแต่มันอาจจะเป็นรอยแต่ตัวนี้ก็ลองดูว่าเป็นยังไงหลักๆของรุ่นนี้นะครับถ้าเป็น Apple Watch Series 10เนี่ยไฮไลท์เด่นของเขาเลยนะครับจะอยู่ที่การมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่สุดของ Apple Watch ทั้งหมดนะครับเป็นหน้าจอ Iron X Guard หน้าจอ OLED นะครับมีความสว่างมากขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหน้าปัดตัวเลขขนาดใหญ่มีให้เลือก3สีได้แก่สี Silver สี Gold นะครับแล้วอันนี้สี Gold อันนี้สี Silver นะครับแล้วก็สี Jet Black นะครับเลือกเอาได้เลยตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมครับเป็นตัวอลูมิเนียมมีการเพิ่มลำโพงด้านข้างด้วยสามารถฟังเพลงแล้วก็พอดแคสต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับหูฟัง AirPods นะเพราะเดิมทีเราอาจจะต้องเชื่อมต่อหูฟังเพื่อที่จะฟังเพลงจาก Apple Watch นะครับแล้วก็ในปรับส่วนเซลูล่าใหม่เพื่อลดขนาดตัวเครื่องลงครับรองรับการชาร์จเร็วสามารถชาร์จได้ 80% นะครับใช้ระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นและมีน้ำหนักที่เบาลงด้วยนะครับใช้ชิปประมวลผล A10 Neuron Engine แบบ4คอร์นะครับประมวลผลได้ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นมีการวัดความลึกมีวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับสำหรับ Apple Watch ตัวนี้นะ Apple Watch Series 10ผมว่าหลายๆคนน่าจะสนใจในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนครับแต่พาดูกันก่อนนะครับนี่ดูสีสวยคือวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบบไทเทเนียมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในรุ่นที่เป็นสแตนเลสสตีลอ่ะเขาจะใช้เป็นวัสดุสแตนเลสแล้วมันจะมีน้ำหนักเยอะแต่ตัวนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นไทเทเนียมแล้วก็จะมีการขัดมันนะครับทำให้ดูมีความมันวาวคล้ายๆสแตนเลสสตีลแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบามากขึ้นนะครับเดี๋ยวพาสัมผัส AirPods Max กันแบบเร็วๆนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดในรอบนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมดถึง5สีทั้ง5สีของ AirPods นะครับได้แก่สี Midnight สี Blue สี Purple สี Orange แล้วก็สี Starlight นะครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดจากงานเปิดตัวของ iPhone 16 Series นะครับที่จะมีการเปิดตัวอุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยนะครับ iPhone 16นั้นก็จะมี iPhone 16ธรรมดา16 Plus 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ส่วนหูฟัง AirPods นะครับก็จะมีการอัปเกรดเช่นเดียวกันใหม่ๆเลยก็คือ AirPods รุ่นที่4ครับซึ่งจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยเป็น AirPods 4ธรรมดาแล้วก็เป็น AirPods 4ที่มาพร้อมการตัดเสียงที่เป็น ANC ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดฟีเจอร์ของฝั่ง AirPods Pro รุ่นที่2เด็ดๆเลยนะครับที่ผมจำได้นะครับนั่นคือฟังก์ชันที่สามารถใช้เป็นเครื่องช่วยฟังได้ด้วยเดี๋ยวจะมีการอัปเกรดปล่อยซอฟต์แวร์ออกมานะฮะเพื่อที่ทำให้ฟังก์ชันของหูฟัง AirPods Pro นั้นมีความเจ๋งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนทั่วไปถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของการได้ยินนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราได้ยินเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่จะช่วยทดสอบเรื่องของการได้ยินเสียงได้ด้วยให้มาค่อนข้างที่จะดีนะครับนอกจากนี้อุปกรณ์สวมใส่นะจะเป็นทางฝั่งของ Apple Watch Series 10แล้วก็ Apple Watch Ultra นะครับโดยเฉพาะเด่นๆคือ Apple Watch Series 10ที่มีการอัปเกรดใหม่นะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นเครื่องเบาขึ้นนะครับชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ชิปตัวใหม่นะฮะและมีสีใหม่มาให้ด้วยเด่นๆคือสี Jet Black นะครับส่วน Apple Watch Ultra ก็จะมีสีใหม่ให้ได้เลือกนะครับอุปกรณ์อื่นหูฟังสุดท้ายก็จะเป็นหูฟัง AirPods Max ก็จะมีสีใหม่ให้เราเลือกนะฮะเดี๋ยวยังไงเราจะนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมแต่รอบนี้นะครับเรามาพาทุกคนมาเกาะติดนะครับ Hands On ในรุ่นต่างๆนะครับก็พอที่จะได้เล่นเห็นภาพแล้วแหละว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับยังไงดูข้อมูลของเราเพิ่มเติมได้แล้วก็รอดูว่าเราจะได้เครื่องมาทดสอบเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะครับยังไงฝากกดติดตามช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ